สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเรื่องแกบเก่ากับแกบใหม่นะคะในการเลี้ยงไก่เนื้อที่ฟาร์มเรานะคะปรับเปลี่ยนแรกเริ่มเดิมทีของเราก็จะใช้เป็นแกบใหม่คุณสมบัติของแกบใหม่ก็จะดีนิดนึงในเรื่องของจะไม่มีกลิ่นแก๊สในการเลี้ยงไก่ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็แต่แกบค่อนข้างที่จะสูงราคาสูงแล้วก็ทำให้แต่ละเล้าใช้แกบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่าการทำเล้าทำปูแกบเราก็จะใช้ความหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะคะแล้วก็เริ่มเลี้ยงไก่มาประมาณ8วันหลัง8วันก็จะเริ่มลากแกบนะคะหรือกัดแกบด้วยรถมินิของเรานะคะข้อดีก็มีมากมายนะคะแต่ข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายมันจะสูงนิดนึงนะคะกับแกบใหม่สูงแล้วก็ทำให้แบบค่าใช้จ่ายมันบานปลายเยอะแต่ก็ดีไก่เขาได้รับแกบใหม่ๆเขาก็สนุกในเรื่องของการคุ้ยเขี่ยนะคะแต่พอเราลองมาปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการนำแกบเก่านะคะมาเลี้ยงไก่นะคะก็เราก็จะค่อนข้างที่จะประหยัดในเรื่องของแกบเยอะขึ้นนะคะเพราะการที่เรานำแกบเก่ามาใช้เลี้ยงไก่เราจะใช้แกบใหม่นิดเดียวเองนะคะแค่ปูนาในการใช้แกบเก่าเราก็จะมีในเรื่องของการกระบวนการที่ทำให้แกบเก่านำกลับมาใช้นะคะกระบวนการของเราก็จะมีหลายๆขั้นตอนด้วยกันแต่เราหยิบยกในเรื่องของการปั่นแกบมาให้ดูก่อนนะคะปั่นแกบธรรมดามันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะกระบวนการหลายๆอย่างเพื่อที่ทำให้แกบมันไม่มีกลิ่นเยอะนะคะก็คือไม่มีกลิ่นแก๊สเยอะเกินไปกระบวนการหลายๆอย่างรวมถึงแม้กระทั่งกระบวนการที่เราจะใช้ความร้อนนะคะในการที่จะทำให้กลิ่นแก๊สนะคะหมดไปอันนี้ก็คือเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแกบเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแกบเก่านำมาใช้ใหม่นะคะพอเราทำกระบวนการหลายๆอย่างเสร็จสรรพไม่ว่าจะลงน้ำยาไม่ว่าจะเป็นน้ำยงน้ำยาหรือว่าปั่น2-3 รอบนะคะเราก็จะได้แกบมาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะอบนะคะอบด้วยความร้อนจากฮีเตอร์นะคะอบด้วยความร้อนจากฮีเตอร์ทำให้เราจะใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเพื่อที่จะทำให้แก๊สนะคะมันหมดอาจจะไม่หมดนะคะอาจจะจางลงไปเยอะนะคะแต่ก็ยังมีกลิ่นแก๊สอยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นเราใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการทำนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แกบใหม่นะคะประมาณ 1,000 รถนะคะต่อ3โรงเรือนมันก็จะประหยัดลงได้มากนี่ก็จะปูหน้าเฉยนะคะปูบางๆประมาณ 1-2 เซนติเมตรนะคะแค่เพิ่มเข้าไปเฉยๆแต่ว่าเราจะไม่มีแกบเยอะนะคะเราจะมีแกบแค่ปูเฉยข้อเสียนะคะแก๊สมันจะไม่หมดนะคะแก๊สมันก็จะมีเหลืออยู่ข้อดีก็คือเราจะไม่ได้ลากแกบนะคะเราไม่ลากแกบขึ้นมาเพราะว่า
แกบเก่ามันมีแก๊สเยอะเราจะไม่ลากแกบเพราะว่าถ้าลากแกบเมื่อไหร่ไก่มันจะมีน้ำหมูน้ำตานะคะเยอะแล้วก็ตายเยอะเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะว่าถ้าใช้แกบเก่าในการเลี้ยงไก่เราจะไม่ลากแกบหรือว่ากับแกบนั่นเองนะคะไก่ยังได้ขายนะคะอันนี้ก็คือเราใช้แกบเก่าเลี้ยงไก่แล้วก็ได้ขายออกไปนะคะเรามาดูผลสรุปในการใช้แกบเก่านะคะเลี้ยงไก่แกบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ยังโอเคอยู่นะคะแกบค่อนข้างที่จะดีอยู่เราก็จะใช้เลี้ยงไก่ในล็อตต่อไปอีกเรามาดูกันนะคะว่าล็อตต่อไปเป็นครั้งที่2ในการใช้แกบเก่ามาเลี้ยงไก่จะเป็นยังไงติดตามชมในคลิปต่อไปค่ะ